เรื่องพระมาลุงกยะปุตตะเถระผู้มีในที่ใกล้นิพพานพระมาลุงกยะปุตตะเถระนี้ได้บำเพ็ญบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าอันมีในปางก่อนทั้งหลายสั่งสมบุญไว้ในภพนั้นๆในพุทธุป,ปบาทการนี้ได้บังเกิดเป็นบุตรนักดูเงิน ของพระเจ้าโกศลในกรุงสาวัตถีมารดาของท่านชื่อมาลุงกยาด้วยอำนาจของนางมาลุงกยานั้นท่านจึงปรากฏนามว่ามาลุงกยาบุตรนั่นแหลท่านเติบโตขึ้นเพราะเป็นผู้มีอัธยาศัยในการสลัดออกจากกิเลสจึงละคารวาส ออกบวชเป็นปริภาชกท่องเที่ยวไปได้ฟังธรรมในสำนักของพระศาสดาได้ความศรัทธาในพระศาสนาจึงบวชบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานไม่นานนะักก็ได้อภินญาหกท่านได้ไปยังตระกูลญ,ญาติเพื่ออนุเคราะห์ญาติญาติทั้งหลายได้อังคาดท่าน ด้วยขาธนียโภชนียาหารอันประนีตประสงค์จะล่อด้วยทรัพย์จึงเอาทรัพย์กองใหญ่วางไว้ข้างหน้าแล้วอ้อนวอนว่าทรัพย์นี้เป็นของท่านท่านจงศึกมาครอบครองลูกเมียกระทําบุญทั้งหลายด้วยทรัพย์นี้เถิดพระเถระเมื่อจะเปลี่ยนอัธยาศัยของญาติเหล่านั้นจึงยืนในอากาศ แสดงธรรมด้วยคาถาหกคาถานี้ว่าตันหาย่อมเจริญแก่สัตว์ผู้ประพฤติประมาทเหมือนเถาย่านสายเจริญอยู่ในป่าบุคคลผู้ตกอยู่ในอำนาจของตันหาย่อมเร่ร่อนไปในพบน้อยพบใหญ่เหมือนว่านอนปรารถนาผลไม้ เร่ร่อนไปในป่าตัณหาอันชั่วช้าซ้านไปในโลกครอบงำบุคคลใดความโศกทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลนั้นเหมือนหญ้าคมบางที่ฝนตกเฉยแล้วส่วนผู้ใดครอบงำตัณหาอันชั่วช้านี้ ซึ่งยากที่จะล่วงไปได้ในโลกความโศกทั้งหลายย่อมตกไปจากบุคคลนั้นเหมือนหยาดน้ำตกไปจากใบบัวเพราะฉะนั้นเราขอเตือนท่านทั้งหลายขอความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายผู้มาประชุมกันอยู่ในสมาคมนี้ทั้งหมดท่านทั้งหลาย จงขุดรากตันหาดุดบุคคลผู้มีความต้องการแฝกขุดแฝกมานอย่าได้ระรานท่านทั้งหลายบ่อยๆดังกระแสน้ำพัดผ่าไม้ออท่านทั้งหลายจงทำตามพระพุทธพจน์ขณะอย่าได้ล่วงท่านทั้งหลายไปเสีย เพราะผู้มีขณะอันล่วงเลยไปแล้วย่อมยัดเยียดกันในนรกเศร้าโศกอยู่ความประมาทดุธุลีทุลีเกิดขึ้นเพราะความประมาทท่านทั้งหลายพึงถอนลูกศรอ,อันเสียบอยู่ในหทัยของตนด้วยความไม่ประมาทและด้วยวิชาเถิดสมัยหนึ่ง พระมาลุงกยะปุตตะเทระได้กราบทูลอ้อนวอนพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพระองค์ขอวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อพระศาสดาจึงทรงแสดงธรรมโดยย่อว่าดูกระมาลุงกยบุต เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไนรูปเหล่านั้นใดที่พึงรู้แจ้งทางจักสุเธอยังไม่เห็นแล้วทั้งไม่เคยเห็นแล้วเธอไม่ได้เห็นรูปเหล่านั้นและเราไม่พึงเห็นรูปเหล่านั้นว่ามีอยู่เธอจะมีความพอใจความใคร่และความรักในรูปนั้นหรือ ข้อนั้นไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าเสียงเหล่านั้นใดที่จะพึงรู้แจ้งทางหูเธอยังไม่ได้ยินแล้วทั้งไม่เคยได้ยินแล้วเธอไม่ได้ยินเสียงเหล่านั้นแล้วเราไม่พึงได้ยินเสียงเหล่านั้นว่ามีอยู่เธอจะมีความพอใจความใคร่ และความรักในเสียงนั้นหรือข้อนั้นไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะกลิ่นเหล่านั้นใดที่จะพึงรู้แจ้งทางจมูกเธออยังไม่ได้ดมแล้วทั้งไม่เคยได้ดมแล้วเธอไม่ได้ดมกลิ่นเหล่านั้นและเราไม่พึงได้ดมกลิ่นเหล่านั้นว่ามีอยู่ เธอจะมีความพอใจความใคร่และความรักในกลิ่นนั้นหรือข้อนั้นไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะรสเหล่านั้นใดที่จะพึงรู้แจ้งทางลิ้นเธอยังไม่ได้ลิ้มแล้วทั้งไม่เคยได้ลิ้มแล้วเธอไม่ได้ลิ้มรสเหล่านั้นและเรา ไม่พึงได้ลิ้มรสเหล่านั้นว่ามีอยู่เธอจะมีความพอใจความใคร่และความรักในรถนั้นหรือข้อนั้นไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะโพธิพ,พะที่จะพึงรู้แจ้งทางกายเธอยังไม่ได้ถูกต้องแล้วทั้งไม่เคยได้ถูกต้องแล้ว เธอไม่ได้ถูกต้องผัสษะเหล่านั้นและเราไม่พึงได้ถูกต้องผัสษะเหล่านั้นว่ามีอยู่เธอจะมีความพอใจความใคร่และความรักในผัสสนั้นหรือข้อนั้นไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค้าทำทั้งหลายนั้นใดที่จะพึงรู้แจ้งทางใจ เธอยังไม่รู้แจ้งแล้วทั้งไม่เคยรู้แจ้งแล้วเธอไม่รู้แจ้งธทำเหล่านั้นและเราก็ไม่พึงรู้แจ้งธทมเหล่านั้นว่ามีอยู่เธอจะมีความพอใจความใคร่หรือความรักในธรรมนั้นหรือข้อนั้นไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะ ดูการมาลุงกยบุตรก็บรรดาธรรมทั้งหลายที่เธอได้เห็นได้ฟังได้ทราบและได้รู้แจ้งในที่นี้จากเป็นเพียงแต่เห็นในรูปที่ได้เห็นจากเป็นแต่เพียงได้ฟังในเสียงที่ได้ฟังจากเป็นแต่เพียงได้ทราบในอารมณ์ที่ได้ทราบ จักเป็นแต่เพียงได้รู้แจ้งในธรรมที่ได้รู้แจ้งดูกระมาลุงกยบุตรเพราะเหตุที่ในบรรดาธรรมที่เธอเห็นแล้วได้ฟังแล้วได้ทราบแล้วและพึงรู้แจ้งจักเป็นแต่เพียงได้เห็นในรูปที่ได้เห็นแล้วจักเป็นแต่เพียงได้ฟังในเสียงที่ได้ฟังแล้ว จักเป็นแต่เพียงได้ทราบในอารมณ์ที่ได้ทราบแล้วจักเป็นแต่ได้รู้แจ้งในธรรมที่ได้รู้แจ้งแล้วดูกระมาลุงกยบุตรเพราะเหตุนั้นเธอก็จะไม่มีด้วยสิ่งนั้นดูกรรมาลุงกยบุตรเพราะเหตุที่เธอไม่มีด้วยสิ่งนั้น ดูกระมาลุงกยบุตรเพราะเหตุนั้นเธอก็จะไม่มีในสิ่งนั้นดูกระมาลุงกยบุตรเพราะเหตุที่เธอไม่มีสิ่งนั้นดูกระมาลุงกยบุตรเพราะเหตุนั้นเธอก็จะไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกหน้าไม่มีในระหว่างโลกทั้งสอง นี่แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์เมื่อจะประกาศความที่ทำนั้นเป็นธรรมอันตนเรียนดีแล้วจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่ามาลุงกะยะปุตตะเทระคาถาคาถาสุภาษิตของพระมาลุงกะยะปุตตะเทระเมื่อบุคคลได้เห็นรูปแล้ว มัวใส่ใจถึงรูปนั้นว่าเป็นนิมิตท,ที่น่ารักสติก็หลงลืมเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้นั้นย่อมมีจิตกำหนัดเพลิดเพลินอยู่ทั้งยึดมั่นรูปนั้นด้วยเวทนาไม่ใช่น้อยซึ่งมีรูปเป็นแดนเกิดย่อมเจริญมากขึ้นแก่ผู้นั้นอภิชา และวิหิงสาย่อมเบียดเบียนจิตของผู้นั้นให้เดือดร้อนความทุกข์ย่อมเป็นไปแก่ผู้นั้นผู้มัวคำนึงถึงรูปอยู่อย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้ห่างไกลพระนิพพานเมื่อบุคคลได้ฟังเสียงแล้ว มัวใส่ใจเสียงนั้นว่าเป็นนิมิตท,ที่น่ารักสติก็หลงลืมเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้นั้นย่อมมีจิตกำหนัดเพลิดเพลินอยู่ทั้งยึดมั่นเสียงนั้นด้วยเวทนามิใช่น้อยซึ่งมีเสียงเป็นแดนเกิดย่อมเจริญมากขึ้นแก่ผู้นั้นอภิชา และวิหิงสาย่อมเบียดเบียนจิตของผู้นั้นให้เดือดร้อนความทุกข์ย่อมเป็นไปแก่ผู้นั้นผู้มัวคำนึงถึงเสียงอยู่อย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้ห่างไกลพระนิพพานเมื่อบุคคลได้ดมกลิ่นแล้วมัวใส่ใจถึงกลิ่นนั้นว่า เป็นนิมิตท,ที่น่ารักสติก็หลงลืมเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้นั้นย่อมมีจิตกำหนัดเพลิดเพลินอยู่ทั้งยึดมั่นกลิ่นนั้นด้วยเวทนาไม่ใช่น้อยซึ่งมีกลิ่นเป็นแดนเกิดย่อมเจริญมากขึ้นแก่ผู้นั้นอภิชชาและวิหิงสา ย่อมเบียดเบียนจิตของผู้นั้นให้เดือดร้อนความทุกข์ย่อมเป็นไปแก่ผู้นั้นผู้มัวคำนึงถึงกลิ่นอยู่อย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้ห่างไกลพระนิพพานเมื่อบุคคลใดลิ้มรสแล้วมัวใส่ใจถึงรสนั้นว่า เป็นนิมิตท,ที่น่ารักสติก็หลงลืมเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้นั้นย่อมมีจิตกำหนัดเพลิดเพลินอยู่ทั้งยึดมั่นรถนั้นด้วยเวทนามิใช่น้อยซึ่งมีรถเป็นแดนเกิดย่อมเจริญมากขึ้นแก่ผู้นั้นอภิชาและวิหิงสา ย่อมเบียดเบียนจิตของผู้นั้นให้เดือดร้อนความทุกข์ย่อมเป็นไปแก่ผู้นั้นผู้มัวคำนึงถึงรถอยู่อย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้ห่างไกลพระนิพพานเมื่อบุคคลถูกต้องผัสสะมัวใส่ใจถึงผัสสะนั้น ว่าเป็นนิมิตท,ที่น่ารักเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้นั้นย่อมมีจิตกำหนัดเพลิดเพลินอยู่ทั้งยึดมั่นผัสสะนั้นด้วยเวทนาไม่ใช่น้อยซึ่งมีผัสสะเป็นแดนเกิดย่อมเจริญมากขึ้นแก่ผู้นั้นอภิชาและวิหิงสาย่อมเบียดเบียนจิตของผู้นั้น ให้เดือดร้อนความทุกข์ย่อมเป็นไปแก่ผู้นั้นผู้มัวคำนึงถึงผัสสะอยู่อย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้ห่างไกลพระนิพพานเมื่อบุคคลรู้ธรรมารมณ์แล้วมัวใส่ใจถึงธรรมารมณ์นั้นว่าเป็นนิมิตที่น่ารัก สติก็หลงลืมเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้นั้นย่อมมีจิตกำหนัดเพลิดเพลินอยู่ทั้งยึดมั่นธรรมารมณ์นั้นอยู่เวทนาไม่ใช่น้อยซึ่งมีธรรมารมณ์เป็นแดนเกิดย่อมเจริญมากขึ้นแก่ผู้นั้นอภิชาและวิหิงสา ย่อมเบียดเบียนจิตของผู้นั้นให้เดือดร้อนความทุกข์ย่อมเป็นไปแก่ผู้นั้นผู้มัวคำนึงถึงธรรมารมอยู่อย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้ห่างไกลพระนิพพานส่วนผู้ใดเห็นรูปแล้วเป็นผู้มีสติเฉพาะหน้า ผู้นั้นไม่กำหนัดยินดีในรูปเป็นผู้มีจิตคลายกำหนัดเสวยอารมณ์อยู่ทั้งไม่ยึดมั่นรูปนั้นกิเลสชาติมีอภิชาเป็นต้นย่อมไม่เป็นไปแก่พระโยคีผู้เห็นรูปโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นหรือแม้กิเลสทั้งปวงของพระโยคี ผู้เสวยเวทนาอยู่ย่อมสิ้นไปก่อรากขึ้นไม่ได้ฉันใดผู้นั้นเป็นผู้มีสติประพฤติอยู่ก็ฉันนั้นทุกย่อมไม่เป็นไปแก่ผู้นั้นผู้ไม่คำนึงถึงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกผู้นั้นว่ามีในที่ใกล้พระนิพพาน ผู้ใดได้ฟังเสียงแล้วเป็นผู้มีสติเฉพาะหน้าผู้นั้นไม่กำหนัดยินดีในเสียงเป็นผู้มีจิตคลายกำหนัดเสวยอารมณ์อยู่ทั้งไม่ยึดมั่นเสียงนั้นกิเลสชาติมีอภิชาเป็นต้นย่อมไม่เป็นไปแก่พระโยคีผู้ได้ฟังเสียง โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นหรือแม้กิเลสทั้งปวงของพระโยคีผู้เสวยเวทนาอยู่ย่อมสิ้นไปก่อรากขึ้นไม่ได้ฉันใดผู้นั้นเป็นผู้มีสติประพฤติอยู่ก็ฉันนั้นทุกย่อมไม่เป็นไปแก่ผู้นั้นผู้ไม่คำนึงถึงอย่างนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกผู้นั้นว่ามีในที่ใกล้พระนิพพานผู้ใดได้ดมกลิ่นแล้วเป็นผู้มีสติเฉพาะหน้าผู้นั้นไม่กำหนัดยินดีในกลิ่นเป็นผู้มีจิตคลายกำหนัดเสวยอารมณ์อยู่ทั้งไม่ยึดมั่นกลิ่นนั้น กิเลสชาติมีอภิชาเป็นต้นย่อมไม่เป็นไปแก่พระโยคีผู้ดมกลิ่นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นหรือแม้กิเลสทั้งปวงของพระโยคีผู้เสวยเวทนาอยู่ย่อมสิ้นไปก่อรากขึ้นไม่ได้ฉันใดผู้นั้นเป็นผู้มีสติประพฤติอยู่ ก็ฉันนั้นทุกย่อมไม่เป็นไปแก่ผู้นั้นผู้ไม่คำนึงถึงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกผู้นั้นว่ามีในที่ใกล้พระนิพพานผู้ใดได้ลิ้มรถแล้วเป็นผู้มีสติเฉพาะหน้าผู้นั้นไม่กำหนัดยินดีในรส เป็นผู้มีจิตคลายกำหนัดเสวยอารมณ์อยู่ทั้งไม่ยึดมั่นรสนั้นกิเลสชาติมีอภิชาเป็นต้นย่อมไม่เป็นไปแก่พระโยคีผู้ลิ้มรสด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นหรือแม้กิเลสทั้งปวงของพระโยคีผู้เสวยเวทนาอยู่ย่อมสิ้นไป ่รากขึ้นไม่ได้ฉันใดผู้นั้นเป็นผู้มีสติประพฤติอยู่ก็ฉันนั้นทุกย่อมไม่เป็นไปแก่ผู้นั้นผู้ไม่คำานึงถึงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกผู้นั้นว่ามีในที่ใกล้พระนิพพานผู้ใด ถูกต้องผัสสะแล้วเป็นผู้มีสติเฉพาะหน้าผู้นั้นไม่กำหนัดยินดีในผัสสะเป็นผู้มีจิตคลายกำหนัดเสวยอารมณ์อยู่ทั้งไม่ย,ยึดมั่นผัสสะนั้นกิเลสชาติมีอภิชาเป็นต้นย่อมไม่เป็นไปแก่พระโยคีผู้ถูกต้องผัสสะ โดยความเป็นของไม่เทียงเป็นตน้นหรือแม้กิเลสทั้งปวงของพระโยคีผู้เสวยเวทนาอยู่ย่อมสิ้นไปก่อรากขึ้นไม่ได้ฉันใดผู้นั้นเป็นผู้มีสติประพฤติอยู่ก็ฉันนั้นทุกย่อมไม่เป็นไปแก่ผู้นั้นผู้ไม่คำนึงถึงอย่างนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกผู้นั้นว่ามีในที่ใกล้พระนิพพานผู้ใดรู้แจ้งธรรมารมแล้วเป็นผู้มีสติเฉพาะหน้าผู้นั้นไม่กำนัดยินดีในธรรมารมเป็นผู้มีจิตคลายกำนัดเสวยอารมณ์อยู่ทั้งไม่ยึดมั่นธรรมารมนั้น กิเลสชาติมีอภิชาเป็นต้นย่อมไม่เป็นไปแก่พระโยคีผู้รู้แจ้งธรรมารมด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นหรือแม้กิเลสทั้งปวงของพระโยคีผู้เสวยเวทนาอยู่ย่อมสิ้นไปก่อรากขึ้นไม่ได้ฉันใดผู้นั้น เป็นผู้มีสติประพฤติอยู่ก็ฉันนั้นทุกย่อมไม่เป็นไปแก่ผู้นั้นผู้ไม่คำหนึ่งถึงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกผู้นั้นว่ามีในที่ใกล้พระนิพพานพระเถระ ประกาศความที่ตนเป็นผู้รับรองพระโอวาทของพระศาสดาด้วยคาถาเหล่านี้อย่างนี้แล้วลุกขึ้นจากอาสนะถวายบังคมพระศาสดาแล้วหลีกไปพระเถระเจริญวิปัสนาไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอาหารหันต์จบมาลุงกะยะบุตรเทระคาถาเรื่อง พระมาลุงกะยะปปุตตะเทระจบ